ครับสวัสดีครับเรามาสอนการบ้านของมอสองที่ดาเลขยกกลังกันนะครับปึ๊บโอเคเรามาดูข้อห้านะครับสิบเอ็ดเนี่ยมันคือร้อยสิบเอ็ดเนี่ยมันคือเอ่อสิบเอ็ดยกกำลังสองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นด้านบนถ่านเหมือนกันคูณกันเลขช่างบวกกันนะครับจะกลายเป็นเอ่อสิบเอ็ดยกกำลงังลบสิบเอ็ดส่วนด้านล่างนะครับ ร้อสิบเอ็ดนี่คือเจ็ดกำลังสองแล้วคูณกับสิบ็กลางลบหก็จะกลายเป็น11บเอยกกลังลบสิหารด้วย11บเยกกงลบสนะครับก็จะออกมาเป็น11บเอ็ดยกกำลังลบสิไปลบกับลบสจะกลายเป็นลบสิบวกสได้ลบแปดคำตอบก็คือเศษหนส่วนสิบเอ็ดยกกำลังแปดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับข้อที่หนะ เดี๋ย okay. วลบนะเศษหนึ่งส่วน11ยกกำลัง8ขเขียนเฉพาะคำตอบให้นะครับตรงนี้เศษหนึ่งส่วน11ยกกำลัง8ไปต่อกันที่ข้อที่6นะครับโอเคจำนวนลบเนี่ยยกกำลังเลขคู่ได้มัมนบวกนะครับเพราะงัน้นเนี่ยลบ13ทั้งหมดกำลัง4เนี่ยน้องเขียนเป็น13ากำลัง4ได้เลย แล้วก็ไปทานเหมือนกันคูณกันเลขเช้าบวกกันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเลขสามไหมน่าจะเลขสามนะครับน้องตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบสามยกกำลังเอ,อ่อสามบวกลบหนึ่งนะครับด้านบนก,ก็จะเป็นสิบสามยกกำลังสองสิบสามยกกำลังสองนะครับตรงนี้เขียนไม่ได้สิบสามยกกำลังสอง 13ยกกำลัง2แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็น13ยกกำลังสอง่นะครับก็จะได้13บากำลังศูนนะครับน้องหรือ1นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็คือ1อ่าเก่งมากถูกแล้วนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7ไม่เข้าใจถามเพิ่มได้เลยนะครับไปข้อที่7 นะครับลบสิทั้งหมดกลาง3นะครับลบหนึันนี้คือลบ 10, ทั้งหมดกางสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสิทั้งหมดยกกลงสคูณด้วยสิบกลังสี่แล้วคูณด้วยลบสิทั้งหมดกลางลบหนะครับทั้งหมดกลางลบหโอเคส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นลบสิบกลังสอง ลบ2นะครับไปคูณกับลบ10บกักลาง5มันก็จะกลายเป็นลบ10ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับโอเคตรงนี้นะครับน้องๆจะต้องคิดก่อนว่าตรงว่ามันมีค่าเป็นบวกหรือลบนะคำตอบข้อนี้ตรงนี้ลบใส่วงเล็ยบยกกลัง3ตัวนี้มีค่าเป็นลบนะครับตัวนี้มีค่าเป็นบวกและตัวนี้มีค่าเป็นลบสิทั้งหมดลบหนะครับโอเค ตรงนี้มีค่าเป็นลบนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับก็มีค่าเป็นลบมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้ด้านบนนะครับลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกนะครับด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบนะครับข้อนี้เนี่ยคำตอบมาต้องมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็เขียนไว้เลยนะครับว่ามันมีค่าเป็นลบแล้วก็ค่อยคิดแต่ตัวเลขนะครับเที่ยวนี้นะครับมีค่าเป็นลบนะ โอเคมีค่าเป็นลบแล้วเครื่องหมายลบเนี่ยที่เป็นฐานเนี่ยเราตัดออกได้เลยตรงนี้มีค่าเป็นลบนะครับอ่าโอเคเท่านี้คิดแต่เลขนะตะกี้หนึ่งพันก็คือสิบกำลังสามตรงนี้ก็สิบกำลังสี่นะครับเครื่องหมายลบไม่ต้องคิดแล้วนะครับสิบกำลังลบหนึ่งแล้วส่วนด้วยด้านล่างนะครับสิกบกำลังลบสองคูณสิบกำลังห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็น ฐาเหมือนกันคูณการได้เชลบวกกันนะครับ3บวก4ได้7 7บวกลบ1ได้6นะครับส่วนด้านล่างจะเป็น10กําลัาง3าําตอบข้อนนี้ก็จะเป็นลบของ10ยกกําลัง3นะครับ6ลบ3ได้3ซึ่งเราจะเขียนเป็นลบ10ทั้งหมดกาลัาง3แบบนี้ก็ได้นะครับข้อนี้ก็จะยากนิดน,นึงนะครับโอเคทําความเข้าใจนะครับยากนิดน,นึงนะต้องวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนลบ10ทั้งหมดยกกาลัาง3โอเค ไบต่อเท่นี้นะครับ0.008นะครับก็คือ0.3นยนเองศูนยอนกลางาะ,ะครับแล้วคูณกับ0 2นกลางลบหศู 5, นยะครับทั้งหมดกลาลบ5ด้านล่างก็ลบนะครับศู 2. 2กลางเนี่ยสามารถแตดลบออกได้เลยนะครับจำนวนลบใส่วงเล็บยกกำลังเลขคู่ด้านบทเนี่ยจะเป็น0 2ย์กกำลัง3บกลบ5ได้ลบ2ครับ ด้านล่างเป็น0.2ยกกําลัง2ครับก็จะกลายเป็น0.2ทั้งหมดกําลังลบ4ซึ่งเราก็ย,าย,ย้ายแบ่งล่างนะครับเลขชันจะได้เป็นบวกเศษหส่วน0.2ยกกําลัง4นั่นเองโอเคต่อไปนะครับอันนี้เลขอะไรเนี่ยเลขเลขสหรือเลข2เนี่ยครับอันนี้เห็นไม่ชัดนะครับว่าเลข2หรือเลข3อ่า น่าจะเป็นเลข3นะครับตรงนี้เป็น a กกาลังลบเบวกสิได้3นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเป็น3ามบวกลบหนะครับได้ลบสโอเคตอบ a กําลัง5จ้ะสามลบกับลบสได้3ามบวกสได้5ต่อไปนะครับฐานเหมือนกันคูณกันเลขเชิงบวกกันลบสาบวกห้เได้ 2n ด้านล่างก็จะเป็น6ยกกาลังลบสาฐานเหมือนกันหารกันเลขเชิงลบกันก็จะเป็น 2n ลบกับลบสได้5 n นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกที่น้องมาถามนะครับ